ีค่ะทุกคนคะวันนี้แพทย์จะมาแนะนำเคล็ดลับนะคะผิวหน้าดีบอกต่อเลยนะคะเพราะว่าลองใช้เองแล้วดีจริงๆ 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็คือใช้แต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อย่างเดียวเลยก็ตอนนี้ปัญหาผิวหน้าที่มีหมดไปเลยนะคะเหมือนได้ผิวใหม่ต้อนรับปีใหม่เลยตอนนี้คนทำเยอะมากๆว่าอุ๊ยไปทำอะไรมาทำไมหน้าเนียนขึ้นหน้าใสขึ้นแล้วก็ดูแบบดูมีออร่าดูฉ่ำวาวนะคะที่สำคัญก็คือเวลาไม่แต่งหน้าก็เหมือนแต่งหน้านะคะคนคือดูไม่ออกเลยนะคะจะบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้แต่งเหมือนการทาแค่ลิปสติกอย่างเดียวเลยนะคะให้ดูผิวหน้าเนาะว่าแบบมันใสจริงๆนะคะขอเล่าปัญหาผิวหน้าแพ้ก่อนนะคะก็คือก่อนหน้านี้แพ้เป็นคนผิวแห้งแพ้ง่ายแล้วก็บอบบางไม่ค่อยมีสิวแต่ว่าจะมีเป็นสิวเสี้ยนแล้วก็มีฝ้ากระบางๆนะคะเพราะว่าแต่ก่อนแพ้ไม่ค่อยทากันแดดมันก็เลยแบบเหมือนมีฝ้ากระขึ้นนะคะก็คือหาครีมหาในสารพัดเลยที่จะทำให้หน้าแพ้หายแห้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มโลชั่นหรือว่าจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์สบู่เจลล้างหน้าต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ถูกหรือแบรนด์แพงเนี่ยคือแพ้ซื้อมาหมดเลยนะคะที่คนแบบแนะนำบอกต่อว่าดีรีวิวเยอะว่าดีนะคะแต่พอเรามาใช้เองกับตัวเนี่ยมันไม่เวิร์กจริงๆก็ใช้มาแบบเดือนนึงอะดีแต่พอเดือนต่อไปปุ๊บมันเหมือนแบบว่าหน้าเรามันแพ้มากขึ้นนะคะแห้งมากขึ้นแดงแสบมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือลอกจนเป็นขุยเลยก็มีนะคะยิ่งช่วงถ้าแบบว่าอากาศเย็นด้วยเนี่ยเราแพ้ด้วยเนี่ยหนักกว่าเดิมเยอะมากๆเลยแล้วแบบเรารู้สึกว่าเอ้ยพอเราแต่งหน้าแล้วเนี่ยมันไม่ติดแล้วอะตอนแรกทากันแดดยังพอทนได้นะคะก็คือมันยังไม่ได้แห้งแบบเห็นชัดเจนแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอเหมือนเราแพ้เนี่ยเราทากันแดดแค่มันบางเบาคือพอทาปุ๊บเนี่ยมันเป็นขุ่ยชัดเจนเลยแล้วยิ่งเวลาแบบออกแดดอ่ะคือเห็นชัดเลยว่าแบบเฮ้ยมันหน้าเราดูเหมือนเป็นผื่นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ผื่นมันคือแบบขุ่ยแห้งๆนะคะเราก็เลยไม่มั่นใจถ่ายรูปถ่ายวิดีโอต่างๆก็ไม่มั่นใจหรือว่าแค่จะออกไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มั่นใจแล้วนะคะเพราะว่าหน้าเรามันแบบมันไม่โอเคอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนนั้นท้อใจมากๆเลยแบบใช้อะไรก็ไม่ดีหรือว่าหน้าเรามันเป็นอะไรหรอมันอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยแบบว่าลองหยุดใช้ทุกอย่างเลยไม่ว่าของถูกหรือว่าของแพงนะคะทิ้งทุกอย่างเลยแล้วก็สรุปมันก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้แย่ลงก็คือเหมือนคงที่ไว้อย่างนั้นนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันไม่ได้นะถ้าเกิดสมมติว่าหน้าเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเราก็จะไม่กล้าถ่ายรูปไม่กล้าทาหน้าออกไปเจอใครเลยนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องลองเปิดใจสักครั้งแล้วล่ะลองแบบเราก็ลองศึกษาผลิตภัณฑ์ตัวนึงอยู่นะคะแบบศึกษามานานอยู่หลายเดือนเลยนั่นก็คือตัวนี้นี่อันนี้เป็นสบู่เคลียร์พลัสนะคะให้ดูกล่องนะคะกล่องคือสวยมากสีทองนะคะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยแพรศึกษามานานมากๆเลยนะคะกว่าที่จะตัดสินใจใช้นะคะดูรีวิวก็เป็นเดือนแล้วก็ดูแบบพวกส่วนประกอบศึกษาส่วนประกอบก็เป็นเดือนเหมือนกันแล้วแพรก็เลยแบบเอ้ยมั่นใจแล้วว่าอ่ะเราจะลองใช้ตัวนี้เพราะว่ามีคนใกล้ตัวแพรเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันดีจริงๆมันช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็คือเหมือนกับว่าใช้แล้วเนี่ยมันไม่มีเอฟเฟกต์ทีหลังด้วยใช้ต่อเนื่องได้นะคะก็คือใช้ไปไม่แบบไม่เลี้ยงไข้หรือว่าไม่เลี้ยงยาอะไรต่างๆนะคะก็พอใช้แล้วปุ๊บมันหายมันดีจริงๆแล้วแพรก็เลยแบบว่าลองดูส่วนประกอบปุ๊บส่วนประกอบก็คือเป็นออร์แกนิกแท้ๆเลยจากธรรมชาติทั้งนั้นล้วนๆแพรก็เลยอ่ะลองเปิดใจดูสักครั้งนึงซื้อมาใช้นะคะตอนนั้นซื้อมาใช้ปุ๊บเราก็เลยแบบอ่ะยังไงก็ซื้อมาแล้วยังไงก็ต้องลองสักครั้งนึงนะคะสบู่เคลียร์พลัสตัวนี้สารสกัดเด่นๆของเขาเลยนะคะก็คือเห็ดไมตะเกะนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยแบบว่าต้านสารอนุมูลอิสระก็คือต้านการเกิดริ้วรอยของผิวหน้าของเรานั่นเองแล้วก็มีผงไข่มุกแท้ด้วยนะคะเขาจะช่วยปรับให้ผิวหน้าของเรามีออร่าแล้วก็กระจ่างใสขึ้นยังมีสารสกัดจากโสมด้วยนะคะก็คือช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตของเรานะคะให้ดีขึ้นทำให้แบบว่าภายในของเราอะเหมือนกับว่าผิวของเรามันเปล่งปลั่งออกมาดีขึ้นเลยยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขายังมีอีกตัวที่สำคัญก็คือทองคำนั่นเองนะคะทองคำเนี่ยจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะโดนแบบว่าแสง UV แสงจากสีฟ้านะคะพวกแสงจอคอมแสงจอโทรศัพท์ที่เราดูต่างๆนะคะก็คือช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะตัวเนี้ยเขาจะช่วยบำรุงให้ผิวเราอะดูอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยนะคะก็คือผิวเราจะดูเด็กขึ้นนะคะไม่แบบไม่เหี่ยวก็ไวไม่มีริ้วรอยนะคะเวิร์กมากๆเลยเดี๋ยวแพทย์จะเปิดให้ดูข้างในนะคะว่าเป็นสบู่แบบก้อนแบบไหนนะคะนี่ให้ดูชัดๆนะคะก็คือแบบแพ็กเกจจิ้งคือดีมากๆเลยนะคะดูแบบดูคลีนแล้วก็ดูแบบว่าดูหรูดูแพงเลยนะ
อันนี้แพ้ก็คือแกะกล่องใหม่ให้ดูเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือกล่องเก่าคือใช้ไปแบบเหลือแบบว่าเหลือนิดเดียวนะคะอันนี้ก็จะมาลองล้างให้ดูเลยนะคะว่ามันแบบมันดีแค่ไหนนะคะว่าหลังล้างแล้วเนี่ยหน้าดูแบบดูใสขึ้นดูสดใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแพ้จะแกะล้างให้ดูคือสบู่เขาก็แบบติดแบรนด์แบบว่าครบทุกอย่างเลยนะคะสวยมากๆเห็นชัดไหมเอ่ยสีดูแบบว่าสีดูแบบดูละมุนน่ะดูหรูหราขอเวลาแกะก่อนนะคะเดี๋ยวจะล้างให้ดูเนาะแกะมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้ก็เป็นตัวก้อนสบู่นะคะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยก็คืออยากให้ทุกคนลองนะคะคือเวลาใช้ตลอดเนี่ยให้ดมตลอดเลยคือมันหอมหอมมากๆจนแบบอยากจะกินเข้าไปเลยกลิ่นธรรมชาติมากๆกลิ่นแบบเป็นเหมือนน้ำผึ้งผสมโสมอะไรต่างๆนะคะก็คือหอมจริงๆมาเดี๋ยวแพจะมาลองล้างให้ดูนะคะผิวแบบผิวดูใสดูแบบว่าดูสะอาดกว่าเดิมอีกคือแพชอบมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาล้างแล้วแบบผิวมันไม่ตึงมันไม่แห้งตึงนะคะแล้วก็มันยังคงความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็จะบอกว่าใช้มา3ก้อนแล้วดีจริงๆคือมันไม่ได้แบบใช้ปุ๊บแล้วมันหายแห้งเลยแต่ว่ามันจะค่อยๆปรับผิวให้มันค่อยๆดีขึ้นนะคะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยคนที่ผิวมันแล้วก็เป็นสิวใช้ได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นว่าคนที่ผิวแห้งอย่างเดียวจะใช้ได้นะคะเพราะว่าเขามีแบบว่าส่วนประกอบที่ช่วยลดการอักเสบของผิวด้วยนะคะสิวอุดตันหรือว่าสิวอักเสบต่างๆนะคะช่วยเหมือนกันนะดีมากๆตัวเนี้ยถ้าใครอยากแบบกำลังหาอยู่นะคะว่าอยากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่แบบว่าบำรุงผิวหน้านะคะแพแนะนำตัวนี้เลยเพราะว่าเขาอ่อนโยนจริงๆแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยนะคะแนะนำเลยนะคะสบู่เคลียร์คัท